ปิดบังอะไรกันอยู่ถ้าเกิดฉันรู้ทีหลังแล้วก็รับรองว่าเธอ2คนน่ะจบไม่สวยแน่นอนนี่พี่กำลังถามนะอาบีความจริงแล้วฉันไม่อยากจะบอกคุณเลยนะแต่ฉันก็ไม่อยากปิดบังคุณอีกต่อไปแล้วล่ะค่ะความจริงก็คือคุณหมอบอกกับฉันว่าฉันได้รับการกระทบกระเทือนที่หัวนะพวกเขาเอ็กซเรย์แล้วส่งให้อาจารย์หมอตรวจนะคะพอหลังจากเกิดอุบัติเหตุฉันก็มีความกังวลใจเกือบเรื่องเล็กๆน้อยๆทำให้ฉันรุนแรงขึ้นกว่าเดิมแล้วก็โกรธง่ายขึ้นกว่าเดิมด้วยฉันอาจจะทำอะไรโดยที่ไม่รู้ตัวฉันคิดว่านั่นอาจจะเป็นสาเหตุที่ฉันทำตัวก้าวร้าวกับปราเกียในรถนะฉันเข้าใจนะถ้าคุณจะเข้ามาด่าฉันใช่คุณจะด่าฉันคุณมีสิทธิ์แต่ฉันไม่ได้โกหกนะตอนมาจากโรงพยาบาลฉันเจ็บท้องมากแต่พอฉันทะเลาะกับปราเกียฉันก็ลืมความเจ็บปวดไปจนหมดสิ้นเลยล่ะอบีฉันขอโทษที่ฉันทำให้คุณรู้สึกไม่ดีผมไม่ได้มาว่าคุณผมแค่ไม่อยากให้ทะเลาะกันถ้าปราเกียพูดอะไรไม่ดีกับคุณบอกผมจะจัดการเธอเองฟานัทนุตอนนี้เด็กในท้องคุณสำคัญมากแล้วฉันล่ะคุณก็ด้วยพิสูจน์ให้เห็นสิผมมานี่มาธนุจะสร้างดราม่าอะไรอีกเนี่ยกล้าดียังไงจะพูดอะไรฮะจะบอกว่าฉันนอกใจอาบีเหรอฉันแค่บอกว่ามันเป็นไปได้นะถ้าไม่ตื่นตุ้มขนาดนี้ล่ะด้วยเธอนอกใจเขาจริงๆฮะฉันจะฆ่าเธอเลยกล้าดียังไงมายุ่งกับชีวิตส่วนตัวของฉันธนุนี่แหละคือวิธีที่จะจัดการธนุจะต้องทำให้ธนุรู้สึกไม่ดีจนสติแตกต่อหน้าอาบีแล้วความจริงก็จะหลุดออกมาจากปากของเธอเองฉันไม่อยากได้ยินอะไรทั้งนั้นทั้งสองคนพอได้แล้วถ้าเกิดพวกเธอสองคนพูดอีกแล้วก็ฉันจะขับรถให้ชนคันอื่นซะเลยแล้วถ้าทำแบบนั้นอาบีจะยิ่งอารมณ์ไม่ดีขึ้นไปอีกเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดเรื่องเขาจะต้องเครียดตลอดเลยพอฉันเห็นหน้าเครียดของเขาฉันรู้สึกอยากจะกอดเขาฉันสร้างแต่ปัญหาให้กับเขาแล้วตอนนี้ฉันจะไม่ทำอะไรทั้งนั้นไม่อย่างนั้นเขาก็คงโกรธไม่หยุดแน่เลยอย่าคิดจะจับเชียวฉันก็ไม่อยากจะจับแว่นราคาถูกๆหรอกนะฉันแค่จะหยิบโทรศัพท์ฉันคนอย่างเธอก็พูดได้แค่นั้นดูถูกคนอื่นขอโทษนะเพื่ออะไรอะไรก็ตามที่ฉันพูดใส่ธนุในรถนะฉันไม่ควรพูดมันออกไปเมื่อคิดดูแล้วมันเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณฉันไม่ควรเข้าไปยุ่งเธออาจจะขัดทำเรื่องต่างๆการแต่งตัวปรับนิสัยแต่ก็พูดขอโทษไม่เป็นอย่ามาขอโทษจนกว่าคนที่รับฟังจะรู้สึกถึงคำขอโทษเธอจริงๆฉันไม่รู้หรอกนะเธอพูดจากใจหรือเปล่าเพราะว่าฉันน่ะเข้าไปเห็นภายในใจเธอไม่ได้ว่าเธอเสียใจจริงหรือเปล่ามันต้องแสดงออกทางสีหน้าขอโทษดีขึ้นหน่อยจะบอกอะไรให้เธอจะมัวเสียเวลาขอโทษฉันทำไมครับคนที่ไม่รู้สึกเห็นใจความเจ็บปวดคนอื่นอย่างเธอเนี่ยจะขอโทษคนอื่นจากใจได้ยังไงกันเพราะฉะนั้นเอามันไปลงหลุมซะเลยทั้งตัวเธอและคำขอโทษบ
มาแล้วมาแล้วฉันบอกคุณว่าให้มาหาฉันที่โรงพยาบาลผมต้องขอคุณด้วยเหรอคุณประสบอุบัติเหตุผมแค่เป็นห่วงคุณบางทีคุณอาจจะลืมไปนะคุณนิกคิวคุณสัญญากับพวกเราแล้วสัญญาว่าคุณจะไม่เข้าใกล้ธนุเพื่อครอบครัวฉันและพี่ชายฉันจะได้ไม่สงสัยในตัวคุณและความสัมพันธ์ของคุณกับธนุยังไงล่ะเรื่องนั้นผมจำได้แต่คุณอย่าลืมไปสิว่าเหตุผลที่แท้จริงคือธนุจะแต่งงานกับอาบีก็เพื่อหลอกเอาเงินของเขาเท่านั้นหลังแต่งงานแล้วเธอจะไปจากเขาอย่างแน่นอนมันก็ใช่คุณเนี่ยไม่เข้าใจอารมณ์ของคนเป็นพ่อหรอกนะคุณเคยมีลูกบ้างไหมล่ะบอกมาสิไม่ใช่ไหมผมทำตามสัญญาจนกระทั่งผมรู้เรื่องอุบัติเหตุทันทีที่รู้ว่าธนุแล้วลูกในท้องไม่สบายผมก็รีบไปหาผมแค่ช็อกทำไมถึงไม่ดูแลตัวเองให้ดีกว่านี้ฮะผมจะไม่ยอมให้ลูกผมเป็นอะไรเด็ดขาดเข้าใจไหมคุณคิดว่าฉันอยากจะฆ่าเด็กในท้องอย่างนั้นน่ะเหรอไม่ถ้าคุณแคร์ฉันมากแล้วก็คุณก็คงจะโทรไปถามอาเลียก่อนน่ะแต่ไม่คุณคงไม่มาที่โรงพยาบาลมันทำให้ฉันเครียดหนักกว่าเดิมอีกแล้วตอนที่คุณคุยกับอาบีน่ะคุณทำให้เขาสงสัยในตัวฉันเข้าไปใหญ่เลยนะผมไม่แคร์เรื่องนั้นเลยด้วยซ้ำแต่เขารู้ก็ให้เขารู้ไปแล้วว่าใครกันที่เป็นพ่อเด็กที่แท้จริงคุณจำเป็นต้องแคร์ถ้าเกิดพี่ชายรู้เรื่องขึ้นมาแล้วก็พี่ฉันจะไม่มีทางปล่อยพวกคุณสองคนไปแน่รวมถึงเด็กในท้องด้วยจะขู่ฉันเหรอไม่ที่รักฉันเตือนคุณต่างหากล่ะอะไรก็ตามที่เราบอกคุณไปเราก็หวังดีเพื่อคุณเท่านั้นมันก็เท่านั้นเองเงียบไปเลยนะอย่ามาสอนฉันนะเข้าใจไหมเธอเป็นใครเข้ามายุ่งวุ่นวายระหว่างฉันกับลูกฉันเนี่ยพูดชาแบบนี้กับเพื่อนฉันได้ยังไงฮะฉันพูดกับคุณไปแล้วและฉันขอพูดมันอีกรอบนึงนะถ้าอยากจะล้ำเส้นแล้วก็ลองดูแล้วกันว่าฉันจะทำอะไรได้บ้างคุณจะทำอะไรผมคุณจะทำอะไรผมฉันนุเขาเป็นลูกของผมนะผมก็ห่วงเขาเหมือนกันน่ะโอ้นี่เป็นลูกของคุณสินะคุณคงแคร์เขามากโอเคงั้นก็ได้คุณนิคิวฉันจะเก็บเด็กเอาไว้แต่ถ้าหากเพราะความงี่เง่าของคุณทำให้อาบีรู้เรื่องระหว่างเราสองคนและเด็กเรื่องนี้แล้วก็ฉันจะฆ่าตัวตายกับเด็กในท้องนี่จำเอาไว้เลยนะถอยไปเลยธนุใจเย็นก่อนอย่าให้หมอนนั่นทำให้เธอต้องเสียอารมณ์เลยไปกันเถอะเรานะไปได้เลยอย่าลืมซะล่ะช็อกโกแลตเพื่อความสำเร็จของเราไงคุณย่าเอาไปค่ะพี่คะเอาไปด้วยสิแล้วไงล่ะเราได้ชัยชนะมาครึ่งหนึ่งแล้วที่ทำให้อาเลียน่ะไม่มาข้องเกี่ยวในบริษัทของอาบีอีกแต่ว่าหลานจ้ะเราจะต้องรู้ให้ได้ว่าใครน่ะเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังที่คอยช่วยเหลืออาเลียใช่ค่ะคุณย่าเราจะต้องรู้ว่าเขาเป็นใครนะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับอาเลียตอนนี้เนี่ยมันจะยิ่งทำให้เขาระวังตัวไม่ทำอะไรเสี่ยงต่อหน้าเราเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะคะว่าใครเนี่ยเป็นพ่อของเด็กในท้องก็ใช่แต่ว่าเราจะทำยังไงกันดีไม่มันจะเกิดขึ้นไม่ได้ย่าขอไม่มีส่วนร่วมกับแผนการนี้เด็ดขาดปูรับดีเลยเธอมาได้จังหวะพอดีสองสาวเนี่ยสิไม่รู้ยังไงเอาเรื่องอะไรไม่รู้มาพูดกับย่าถ้าทำแบบนั้นมันจะทำให้ครอบครัวของย่าน่ะลำบากมากเข้าไปอีกเข้าใจหรือเปล่าคุณย่าครับคุณย่าพูดถูกแล้วใช่ไม่ต้องฟังสองสาวนี่หรอกนะคุณย่าไม่ต้องไปทำตามด้วยนะเข้าใจไหมหนูแค่ให้ทางเลือกกับคุณย่านะคะ
จะเข้าข้างพวกหนูหรือจะให้ทั้งครอบครัวเจอกับปัญหาใหญ่กันล่ะคะคุณย่าย่าจะไม่เห็นด้วยกับพวกเธอโดยเด็ดขาดโอเคแล้วแผนพวกนั้นล่ะคะที่เราวางแผนเพื่อเปิดโปงธนุกับอาเลียน่ะคุณย่าต้องช่วยพวกเรานะอะไรปุรับเราจะต้องเปิดเผยความจริงต่อหน้าทุกๆคนเลยนะใช่แล้วพี่เราต้องเปิดเผยความจริงของสองคนนี้ใช่ไหมครับคุณย่าฮะหัวเราะกันทำไมถ้าคุณย่าเห็นหน้าตัวเองตอนนี้ก็คงจะหัวเราะเหมือนกันล่ะค่ะปูรับรู้ความจริงทุกอย่างหมดแล้วล่ะค่ะแล้วใครเป็นคนบอกเขากันล่ะพวกเรานี่แหละค่ะบอกตอนไหนความจริงแล้วตอนที่เราวางแผนจะเปิดโปงอาเลียน่ะตอนที่หนูต้องปลอมตัวเป็นโปรดิวเซอร์ตอนนั้นปูรับกับพี่เขยก็อยู่ที่โรงแรมนั้นด้วยเขาจับหนูได้แถมบอกว่าจะบอกทุกอย่างกับพี่เขยค่ะเราก็เลยต้องบอกความจริงกับปูรับเขาไปไม่อย่างนั้นแล้วก็เรื่องมันคงจะยุ่งยากเข้าไปอีกนะคะและตอนนั้นพวกเราก็ไม่มีทางเลือกอื่นด้วยนะคะคุณย่าโอเคก็ดีเลยอย่างน้อยคนที่รู้จักอาบีก็มาเป็นพวกกับพวกเราแล้วแต่จำไว้นะห้ามบอกอาบีเด็ดขาดนี่คุณย่าครับจะกังวลไปทำไมที่คุณย่าทำทั้งหมดก็เพื่ออาบีไม่ใช่เหรอด้วยทีมที่แข็งแกร่งนี้ศัตรูของพี่เขยจะต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปใช่บุญเราจะทำเรื่องนี้ให้สำเร็จเลยล่ะผมจะทำให้แผนนี้สำเร็จผมจะช่วยอย่างสุดความสามารถเลยเพื่อช่วยเพื่อนผมเช่นกันเพราะอาบีไม่ควรมาเจออะไรแบบนี้จะให้พูดอีกกี่ครั้งว่าฉันขอโทษให้อภัยเธอนะพี่รัตอย่างน้อยก็ฟังฉันหน่อยสินี่ทำไมต้องฟังล่ะคิดว่าพี่โง่หรือไงทุกครั้งที่พวกเธอวางแผนพี่จะไม่รู้เหรอฮะมันง่ายจะตายเงินน่ะทำให้มนุษย์เปลี่ยนไวขนาดไหนพี่น่ะรู้ดิได้โปรดเถอะพี่รัตหมายถึงให้โอกาสเราอีกครั้งหนึ่งอ่ะและฉันสัญญาว่าพี่ไม่ต้องให้โอกาสเราอีกครั้งจากนี้ก็ได้นะพี่จะโกรธเราไปเราก็ไม่ว่าอะไรนะธนุพูดสิเราจะทำตามที่พี่บอกทุกอย่างใช่ๆพี่รัตเราจะไม่ทำอะไรที่ทำให้พี่ต้องโกรธอีกอ่ะหรือว่ารู้สึกแย่อีกเลยนะใช่พี่ให้โอกาสครั้งสุดท้ายถ้าวางแผนแล้วไม่บอกพี่อีกล่ะก็พี่จะไม่ให้โอกาสพวกเธอได้พูดขอโทษเป็นครั้งที่สองขอโทษนะใครขอโทษใครเหรอก็คือผมบอกขอโทษเขาสองคนผมเพิ่งรู้ว่าสองคนนี้มีความสามารถก็เลยจะชวนมาร่วมธุรกิจว่าอะไรนะคุณจะให้งานพวกเธอเหรอพี่ชายยังอาบีแบนพวกเธอให้ทำงานที่ออฟฟิศก็เป็นหน้าที่ผมต้องให้โอกาสพวกเธอทำงานอีกอย่างอาเลียเองก็เคยช่วยผมออกจากคุกครั้งนี้ผมก็ต้องช่วยเธอบ้างแล้วงั้นก็ได้คุณให้งานเธอทำก็ได้แต่ว่าสัญญากับฉันก่อนนะคุณน่ะจะต้องพาฉันไปที่ทำงานของคุณด้วยนะคะได้ไหมคะอ๋อได้ผมเองก็มีงานให้คุณทำอยู่เหมือนกันนะดูเหมือนว่ามิตาลีเองก็อยากจะทำงานด้วยเหมือนกันฮะจะว่ายังไงดีล่ะฉันน่ะจะช่วยรัฐทำงานแสดงว่าฉันจะเป็นเจ้านายของพวกเธอเพราะงั้นเรียกฉันว่าเจ้านายด้วยนะก็ได้อะไรก็ได้โอเคค่ะพี่มิตาลิเราจะเรียกพี่ว่าเจ้านายนะคะความจริงแล้วฉันมีแผนที่เราสามารถทำร่วมกันได้นะขอบคุณมากค่ะพี่รัฐอย่าลืมนะฉันคือเจ้านายขอบคุณมากๆเลยนะคุณน่ะเพื่อให้ของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับฉันเลยล่ะฉันจะได้ทำงานร่วมกับคุณเชื่อใจฉันนะแล้วคอยดูฉันให้ดีฉันน่ะจะทำให้ธุรกิจของคุณไปถึงจุดสูงสุดเลยธุรกิจของคุณจะประสบความสำเร็จเลยล่ะคอยดูเถอะก็หวังอย่างนั้น
ขอบคุณพระเจ้าอาเลียแล้วเจอกันที่ออฟฟิศนะที่บ้านเธอข่มฉันได้แต่ที่ออฟฟิศเธอน่ะต้องเรียกฉันว่าเจ้านายค่ะนี่คุณเป็นอะไรไปล่ะพยายามทำให้ฉันกลัวเหรออ๋อเปล่าอ่ะผมก็แค่เปลี่ยนลุคใหม่อ่ะดูเป็นไงบ้างมีหนวดแบบนี้จะมาใส่หนวดปลอมทำไมกันแค่ปกติก็ดูน่ากลัวอยู่แล้วผมดูน่ากลัวอย่างนั้นเหรอเอางี้คุณลองบ้างสิผมอยากจะเห็นว่ามันจะน่าเกลียดสักแค่ไหนประสาทกลับหรือไงทำไมฉันต้องลองด้วยใช่คุณจะต้องติดหนวดปลอมนี่เพราะว่าดูไม่ได้เลยตอนหน้าสดฉันเหรอฉันดูไม่ได้เหรอไม่ได้สุดๆเลยนี่ลองดูสิถ้าติดแล้วอาจจะดูดีขึ้นมานะจริงหรือเปล่าลองดูใครจะรู้ลองสิฉันจะไม่ติดมันหรอกนะได้โปรดเถอะลองฉันบอกแล้วไงว่าฉันจะไม่ลองนะทำไมถึงไม่ลองแล้วไม่ต้องมาเข้าใกล้ฉันเลยนะถอยออกไปเลยถอยโอเคเอาอย่างนี้นะเรามาตกลงกันโอเคถ้าคุณไม่ลองผมจะจูบก็ถ้าคุณลองเนี่ยผมจะเลิกเรียกคุณว่ายายปีศาจจอมโหดเป็นไงข้อเสนอดีไหมล่ะดีหรือเปล่า3 2 1ข้อเสนอหมดเวลาแน่ใจนะแน่ใจสัญญาเลยสัญญาเลยจ้าโอเคแค่ครั้งเดียวนะก็แค่อยากจะเห็นคุณใส่นะมาไปไหนล่ะนั่งนี่นั่งตรงนี้นั่งแล้วเสียวาบเลยมาไม่มีอะไรหรอกปอบมันสิลองดูนะโอ้สุดยอดเลยอะอะไรมานี่นี่อะไรกันแป๊บหนึ่งใจเย็นเอามือลงก่อนตอนนี้เนี่ยคุณดูเหมือนกับเหมือนอะไรตอนนี้ยิ่งเหมือนปีศาจจอมโหดเข้าไปใหญ่เลยปีศาจจอมโหดอีกแล้วเหรอคุณพูดไปหยอกว่าฉันลองหนวดคราวนี้คุณจะเล่าได้ฉันว่ายายปีศาจจอมโหดอ่ะผมบอกตอนไหนกันเมื่อกี้นี่เองอ่ะเปล่าพูดซะหน่อยอย่ามาโกหกที่นี่ลบรูปนั่นเดี๋ยวนี้เลยนะถ้ามาจะทำอะไรผมได้ฉันอะไรทำไมลบรูปเดี๋ยวนี้เลยนะไม่อย่างนั้นฉันจะทำลายแว่นตาฟุกกี้เลยเฮ้ยนี่ถ้าเธอขืนจับของฟุกกี้แล้วก็ไม่ต้องมาขู่ฉันเลยนะฉันทำแน่ลบรูปนั้นซะไม่อย่างนั้นแว่นตาฟุกกี้แตกแน่เฮ้ยอย่าเชียวนะได้โปรดเถอะขอร้องโอเคได้ฉันจะลบอ่ะนะจะลบให้ก็ได้โอเคลบโอเคแล้วแน่ใจนะแน่ใจสัญญาเลยส่งแว่นมาหัวเราะทำไมกันล่ะก็เธอคิดว่าตัวเองฉลาดมากสินะให้ตายเธอคงคิดว่าฉลาดมากเลยนะนี่อะไรกันฉันได้แว่นตาคืนมาได้ทั้งรูปถ่ายด้วยดูยายปีศาจจอมโหดนี่สิเธออยากได้ทุกอย่างที่ต้องการแต่เธอไม่ได้อะไรนี่เนี่ยไม่ให้มือไหวจริงนะไม่ให้หรอกนี่ลบรูปนั่นเดี๋ยวนี้เลยละไม่ให้ฉันไม่ให้ไม่เอาฮะนั่นจันบินอย่าเชื่ออีกไปละนี่ลบรูปนั่นเดี๋ยวนี้เลยนะวันอะไรหน่อยนะช่วยเอาเอกสารของตระกูลเมล้ามาให้หมดเดี๋ยวนี้เลยครับท่านแล้วก็ไม่ว่าพนักงานที่นี่มีเท่าไหร่เอาเอกสารว่าจ้างทุกคนมาด้วยตอนนี้เลยเหรอคะเดี๋ยวนี้เลยเร็วๆด้วยได้ค่ะท่านนี่ค่ะท่านเอกสารนี้ไม่ผ่านผมได้ยังไงเนี่ยไม่ทราบเหมือนกันค่ะโอเคไปได้แล้วค่ะท่านจะให้ใครรู้แผนนี้ไม่ได้เด็ดขาดอดทนเข้าไว้แล้วก็อย่าถามพี่ซ้ำนะว่าจะเอายังไงต่อไปกันดี
ว่ามาท่านครับผมรายงานข่าวตอนนี้คุณผู้รับเนี่ยเข้าบริษัทมาตรวจเอกสารด้วยครับตอนนี้ก็เช็คเอกสารรายละเอียดทั้งหมดของบริษัทด้วยเอกสารว่าจ้างพนักงานทุกคนทุกบริษัทที่เราติดต่อตอนนี้นายอยู่ไหนหน้าห้องทำงานของคุณผู้รับครับฉันบอกแล้วอย่าโทรหาฉันช่วงเวลางานวางซะวางได้แล้วทำไมพี่ดูเครียดจังเลยทุกอย่างโอเคไหมคะผู้รับอยู่ที่ทำงานกำลังเช็คเอกสารสัญญาทั้งหมดเขาทำแบบนี้ทำไมเป็นเพราะเธอถ้าเธอไม่สร้างเรื่องอาบีก็คงไม่เอะใจเรื่องทั้งหมดนี้ตอนนี้อาเลียเนี่ยไม่ได้ทำงานที่นั่นก็ไม่มีใครดูลาดเราแล้วล่ะแล้วเราจะทำยังไงในตอนนี้เราต้องยกเลิกแผนที่วางไว้ซะก่อนทำไมต้องยกเลิกด้วยล่ะเพื่อหายามารักษาการพูดหมักของเธอมั้งเข้าใจหรือเปล่าฮะใจเย็นนะพี่รัตน์เดี๋ยวฉันอธิบายเองธนุตอนนี้ผู้รับเป็นคนดูแลออฟฟิศเราจะทำตามแผนเดิมไม่ได้ต้องคิดแผนใหม่กันขึ้นมานะ